แต่ล่าสุดมีอีกหนึ่งประเด็นเมื่อวานนี้จำได้ไหมอัยการท่านหนึ่งขึ้นโรงพักไปลงบันทึกประจำวันหลังจากที่ได้รับจดหมายปริศนาเป็นจดหมายขู่ฆ่าเอาชีวิตล่าสุดวันนี้เจ้าตัวตั้งโต๊ะแถลงเลยค่ะเพราะข่าวออกมาก่อนหน้านี้ประเด็นคือเขาบอกเสียแป้งเนี่ยโดนคดีและไปขอความช่วยเหลือจากอัยการจ่ายเงินไปเป็น10 ล้านขอให้อัยการช่วยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ติดคุกแล้วสุดท้ายติดคุกเสียแป้งก็เลยแค้นอันนี้ตามข้อมูลนะเสียแป้งก็เลยหาวิธีที่จะแหกคุกเพื่อจะไปล้างแค้นอัยการแล้วปรากฏจดหมายถูกส่งไปถึงอัยการท่านนี้คุณเลอศักดิ์ดุกสุขแก้วค่ะอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค9รักษาการตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลาซึ่งได้รับจดหมายฉบับหนึ่งมาแล้ววันนี้ท่านอัยการเลอศักดิ์บอกจดหมายฉบับนี้มั่วทั้งหมดเลยมั่วที่บอกก็คือ1เลยเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในช่วงที่ทำคดีของเสียแป้งคุณผู้ชมวันนี้ท่านเนี่ยชี้แจงไทม์ไลน์การทำงานของตัวเองเลยนะคะเพราะรับราชการตั้งแต่ปี60ซึ่งตอนนั้นเนี่ยรับราชการที่ศาลจังหวัดมีนบุรีปี61มาอยู่ส่วนกลาง64มาอยู่เพชรบุรี65อยู่ที่ฉะเชิงเทราแล้วตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่65ถึง66อยู่ที่พัทลุงแต่เป็นสำนักงานอัยการคดีเยาวชนก็คือไม่เกี่ยวข้องกับคดีของเสียแป้งเลยแม้แต่น้อยก่อนหน้านั้นที่ตำรวจไปบุกจับชุดอะไรต่างๆท่านไม่เกี่ยวข้องแล้วจดหมายท่านอัยการเลอศักดิ์บอกมั่วที่บอกว่าข่มขู่เนี่ยเนื้อหาในจดหมายที่ส่งมาข่มขู่เนี่ยบางเรื่องก็ไม่จริงเช่นจำได้ใช่ไหมฮะจดหมายบางช่วงบางตอนที่วันนี้ท่านชูเลยกลางวงแถลงที่บอกว่าระวังไว้นะเมียที่ขับรถบีเอ็มขับรถเบนซ์จำได้ใช่ไหมท่านอัยการเลอศักดิ์บอกมั่วผมจะไปมีเมียได้ยังไงผมยังโสดยังไม่ได้แต่งงานด้วยซ้ำแล้วคุณจะมาขู่เมียผมได้ยังไงอัยการเลอศักดิ์ยังย้ำอีกนะฮะว่าไม่ได้กลัวไม่ได้หวาดกลัวอะไรยังใช้ชีวิตปกติไปวิ่งออกกำลังกายเหมือนเดิมแล้วมาเป็นอัยการไม่เคยเกรงกลัวอิทธิพลอะไรลองฟังเสียงทางด้านของอัยการเลอศักดิ์ชี้แจงวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงฮะน้องๆก็ไปเจอจดหมายก็ในลักษณะที่ปิดเป็นกระดาษ A4 นะครับพับอย่างนี้ครับพับอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดผนึกนะแล้วก็จากหน้าซองนะครับไหนๆท่านก็เขียนเลยนะผมถ่ายสำเนาเอาไว้ที่ไม่ใช่ตัวจริงนะครับก็เขียนในลักษณะแบบนี้นะครับเอาเปิดเผยทุกอย่างเลยนะเขียนในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พับเอาไว้อย่างนี้ก็เรียนคุณปามแล้วก็ลงวันที่นะครับ2566นะครับดังนั้นนะครับความเกี่ยวโยงกับผมมันไม่มีอะไรเลยไม่ก็ความลักษณะอย่างนี้เราก็ตกใจแล้วว่าหนึ่งต้องไม่ทิ้งนะครับข้อสันนิษฐานนะที่จะคิดว่ามันเป็นการข่มขู่เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ผมคงบอกไปแล้วนะครับไม่ได้คิดหรอกเพราะว่าเสี่ยแป้งเนี่ยที่จะมาทำเขาอยู่ในภาวะที่ต้องหลบหนีอยู่นะดังนั้นเนี่ยใครจะผิดแค่ไหนเขาก็ต้องรับไปแค่นั้นแต่การสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นนะครับในสำนักงานไม่ว่าสำนักงานในการที่ไหนหรือในกระบวนการที่ทำที่ไหนนะครับท่านส่งจดหมายมาข่มขู่พนักงานในการหรือแม้กระทั่งตำแหน่งอจนะครับซึ่งมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับในการจังหวัดนะมันปลูกหน้าในการจังหวัดอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับถามว่าผมเกรงกลัวอิทธิพลอะไรผมไม่ได้เกรงกลัวนะเราก็ทำงานมาเยอะแล้วนะครับถ้าท่านเกรงกลัวแล้วเพื่อประชาชนจะพึ่งใครนะครับในกระบวนการที่ทำดังนั้นไม่ได้เกรงกลัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมประเด็นคือท่านเพิ่งเข้ามารักษาราชการ1 เมษายน 66ซึ่งตอนนั้นคดีเสียแป้งมันตัดสินไปแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรในคดีท่านไม่ได้ดูคดีของเสียแป้งเลยเพราะตอนที่61-63ช่วงที่มีคดีความไม่ได้ลงมาถึงที่นี่ด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายจดหมายส่งไปแล้วขู่ใครตอนนั้นคือส่งถูกนะส่งไปที่สำนักงานอัยการแต่เนื้อหาไม่ใช่ผมคนละคนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสงขลานะคะสืบหาตัวคนที่เอาจดหมายมาวางไว้ให้หน่อยว่าเป็นใครแล้วเกี่ยวข้องกับคดีของเสียแป้งจริงหรือเปล่าเพราะถ้ามีการสะกดรอยตามมาจริงๆข้อความก็ต้องรู้สิว่าผมยังไม่ได้แต่งงานแล้วเมียขับ BM เนี่ยเมียใครเอาฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ตำรวจก็ต้องตามหลายทางเลยThank you.